สวัสดีค่ะป้าตุ้ยอินจันทร์วันนี้จะมาทำผัดฟักทองกันอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเครื่องปรุงก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยค่ะอันดับแรกก็ตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำมันใส่กระเทียมผัดให้หอมเลยนะแล้วเราก็ตามด้วยฟักทองใครชอบแบบเละๆก็หั่นเล็กหน่อยนึงถ้าชอบแบบว่าผัดแล้วออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยก็หั่นให้มันใหญ่หน่อยนึงแต่ที่บ้านป้าชอบทานแบบเละๆก็เลยหั่นเล็กเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากับกระเทียมนะแล้วก็เติมน้ำซุปถ้าไม่มีก็เติมน้ำเปล่าลงไปใส่ให้มันพอท่วมฟักทองแล้วเราก็ปรุงเครื่องได้เลยชอบเละใช่ไหมที่ต้องรีบปรุงเครื่องเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อดีสวยมากไปหน่อยพอเพราะมันมีน้ำเยอะเคี่ยวทิ้งไว้ปล่อยมันอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวแห้งพอน้ำแห้งดีแล้วนะเราก็ใส่ไข่แล้วก็เติมน้ำมันนิดหน่อยป้าตุ้ยแนะนำไว้ก่อนนะว่าเวลาช่วงที่เราใส่ไข่อะเราควรตอกใส่ถ้วยก่อนแบบเนี้ยแล้วก็มาเทเพราะว่าถ้าเจอไข่เน่าไข่เสียเนี่ยเราก็ไม่ได้กินเลยทั้งกระทะค่อยๆกลับไปกลับมานะเพื่อให้ไข่มันเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็ยกลงได้เลยแบบเละต้องไม่แห้งจะเละไม่แห้งนะเห็นไหมมีข้อแห้งนะโอเค